ค่ะทั้งสามสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะอบอุ่นมากเลยในห้องของเราวันนี้ใช่แล้วรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นรอบ2เป็นครั้งที่2นะแล้วก็มีครั้ง3 4 5แน่นอนค่ะมาเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แบบเสียดายมากเลยดนตรีในส่วนของเราเราเตรียมสถานที่แบบน่ารักมากเลยแล้วแบบกะว่าเออนะเดี๋ยวแฟนคลับก็จะมากันเนี่ยแต่สุดท้ายแฟนคลับเจอแบบฟ้าฝนอย่างงี้ก็นะก็มีใช่ก็เลยมีหย่อมแยมนิดๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเราอบอุ่นคือทุกคนรอฟังอยู่ทางวิทยุนะคะแล้วก็ติดตามทางเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะนี่น้องถังเบียร์นะคะคุณผู้ฟังคะเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ขอเสียงน้องเหวยๆหน่อยสวัสดีค่ะเหวยๆค่ะนะคะน้องนันสวัสดีค่ะนันค่ะน่ารักอ่ะนะโอเคค่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็เตรียมเพลงของแต่ละคนนะคะมาฝากกันด้วยวันนี้เมื่อกี้ได้ร้องสดในแฟททีวียังคะร้องไปแล้วครับผมร้องไปแล้วนะคะอืมนะคะนิดนึงก็ได้นะคะแตกโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างแบบในส่วนของวันนี้นี่เราจะโชว์เพลงของใครก่อนเอ่ยวันนี้เรามีเพลงใหม่ล่าสุดของค่ายเราให้น้องได้มีโอกาสโชว์แบบว่าเสียงสดๆใช่ซึ่งเป็นน้องใหม่ของเราด้วยแต่แก่ปีกว่าเราจริงดิตายละอันนี้นี่แสดงคือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นน้องเหวยๆใช่แล้วครับโชว์ของน้องเหวยๆคนเดียวเลยใช่ไหมคะคนเดียวณเวลานี้พี่ช่วยกันร้องโอเคค่ะนะคะงั้นพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะเปลวเทียนเงาที่ฉันเพิ่งจุดทำให้ใจละลายสายฝนโปรยปรายยิ่งทำให้เงาเม็ดน้ำใสใสที่ปนกระจกทำให้นึกถึงเขาคนที่จริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ข้างกายไม่มีเธอที่โซฟาไม่มีเธอทุกที่ไม่มีเธอเธอทำไมต้องไกลก็เหลือแค่เพียงน้ำตาเทียนเล่านิทานชื่อเดียวได้และมีฉันที่กำลังละลายไปเพียงโดยลำพังนี่คือเสียงฉันคือเสียงที่ดังจากใจฉันร้องตะโกนว่าคิดถึงฉันคิดถึงเธอนี่คือเสียงฉันคือคนเดียวได้ที่พร่ำพรรณเธอได้ยินเสียงความคิดถึงของฉันบ้างไหมเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะมากมายเนาะเดี๋ยววันนี้นี่ได้โชว์แบบเต็มวงแน่นอนเดี๋ยวไปร้องที่ร้านไหนนะคะชื่อเดย์ค่ะวันนี้ของที่เชียงรายเนาะค่ะใช่ชาวเชียงรายเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะน่าจะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับอ๋อสามสี่ทุ่มที่ร้านเดย์ประมาณห้าค่ะใช่แล้วครับค่ะของน้องนันตัวนั้นไปเลยก็ได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวร้องกันก็คาดว่าถ้าสมมติว่าชาวแฟตไปนี่ร้านทูเดย์จะอยู่ตรงถ้าพี่ตรงสะพานอะไรนะคะเขาเรียกว่าสะพานพญาเมงรายเนาะลงไปนิดนึงนะคะซ้ายมือนี่เห็นป้ายโปรโมทใหญ่ๆอยู่เลยนะซึ่งเป็นรูปเป็นรูปสมัยอยู่บ้านสมัยเจ็บมากเจ็บปวดสมัยผมยังแฟตอยู่เลยครับสปีด้วยเหรอตอนแต่คราวก่อนอ้วนมากมายมหาศาลแบบว่านะจริงดิตอนนี้เหลือแค่แบบ57ทำงานเยอะหรือเปล่าคะผมไม่ค่อยกินด้วยครับเปลืองเงินเปลืองเงินไปทำอย่างอื่นแต่เนาะพี่ต้องเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ไหมก็ดีใช่ไหมเออนะคะนั่นแหละเชิญชวนนะขอเชิญพี่ดีเจใช่ค่ะเจอกันได้เลยโอเคอัดแน่นไปด้วยเพลงพร้อมมากมายเป็นแบบว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตว่าได้เลยนะพี่ต้าเราก็หล่อนะคะใช่วันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามากัน4เลยสี่เลยป่ะถ้าจะขึ้นเวทีนี่นะ5คนมี5คนนึงต้องบอกพี่กองแล้วก็หล่อเหมือนกันใช่
ใช่คือวันนี้คือเรียกได้ว่าหน้าตาดีหมดเลยนะที่จะขึ้นเวทีวันนี้ค่ะเลิศเนาะค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นน้องถังเบียร์บอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรนะมีสตูดิโอใช่ไหมใช่ครับสอนเลยค่ะก็จะเป็นเปิดสตูดิโอโฮมสตูดิโอครับผมสอนเต้นสอนร้องเพลงการแสดงแล้วก็หลายๆอย่างเดินแบบอะไรเงี้ยครับก็จะมีเทรนเนอร์ต่างๆเข้ามาเป็นคุณครูคอยเทรนเด็กๆแล้วก็จะเริ่มเปิดสตูดิโอจริงๆเนี่ยคือวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับผมนะคะก็เรียกได้ว่าโอเคมากเป็นแล้วเราทำร่วมกันหรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้เป็นของน้องทางเบียร์คนเดียวใช่ของทางเบียร์ครับใช่เขาเก็บเงินมาเพื่อการนี้เลยนะใช่แล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยทำคือได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่ที่จะแสดงความสามารถดีๆออกมาใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างมันอยู่ย่านสายไหมครับซึ่งแถวนั้นก็ไม่ได้มีโรงเรียนสอนเต้นสอนร้องเพลงเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆแถวๆนั้นก็เยอะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้องๆหลายๆคนน่าจะหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เลยเปิดสตูดิโอนี้ขึ้นมาด้วยครับมีโรตีไหมคะไม่มีมีแต่สายใหม่ครับผมก็ไม่คิดเนาะว่าจะเล่นกันครับนิดหน่อยๆก็ได้ถ้ามา10บาทก็โอเคถ้ามา10บาทก็โอเคใช่ป่ะครับผมนั่นแหละค่ะเนี่ยนี่ก็ถือว่าน้องก็ถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งเนาะที่แบบสาธุคือจริงแบบอายุเท่าไหร่คะโทษนะคะอายุ22ปีครับ22แต่ว่าเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแล้วน้องเหวยๆอ่ะน้องเหวยๆ22ค่ะ22เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เริ่มมองอะไรไว้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ตอนนี้อยากจะเรียนให้จบก่อนตอนนี้เป็นปี4ปีสุดท้ายพอดีค่ะมีฝึกงานมีอะไรแบบนี้ใช่ใช่น้องนันล่ะคะ24ค่ะจบแล้วสบายๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแบบว่าเรียนหนักเหมือนน้องๆก็ทำงานได้เต็มที่ทำงานได้เต็มที่แต่ว่าในส่วนธุรกิจส่วนตัวก็ยังไม่ได้มองอะไรไว้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทำน้ำแบบเป็นน้ำอิตาเลียนโซดาอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ขายที่อาร์ตบ็อกค่ะอาร์ตบ็อกก็เป็นตลาดนัดของวัยรุ่นที่เป็นเหมือนกับเป็นธีมว่าเรามาขายของอะไรที่สร้างสรรค์ด้วยไอเดียทำแล้วก็ฮิปสเตอร์เขาจะซื้อแนวฮิปสเตอร์ครับผมก็เป็นธุรกิจเก๋มากเลยอ่ะน่ารักเล็กๆที่ทำกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมเต็มอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นความสุขแบบนึงที่เราไม่เคยใช้เวลาว่างๆเราไปทำสิ่งนั้นตรงนั้นคือไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถขายของได้แต่ก็ทำได้ใช่นี่ค่ะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องงานกันนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากงานร้องเพลงแล้วมีงานส่วนอื่นๆกันอีกไหมคะสำหรับของถังเบียร์เนี่ยงานแสดงหรืออะไรเงี้ยมีบ้างของเบียร์จะไม่ได้เป็นงานแสดงเนาะของเบียร์กับเวอร์เวอร์ก็จะเป็นงานร้องเพลงซะส่วนใหญ่เป็นหลักนะครับสำหรับงานแสดงเนี่ยน่าจะเป็นทางพี่นันมากกว่าครับพี่นันนะคะน้องนันตอนนี้มีถ่ายละครเรื่องเวลาในขวดแก้วค่ะเวลาในขวดแก้วออนแอร์ทางช่อง True For You น่าจะประมาณปลายปีหรือไม่ก็ปีหน้าก็จะมีจริงๆแล้วเวลาในขวดแก้วเคยเป็นละครประมาณสักปี2534อ๋อใช่ใช่เหมือนกับมารีเมคใหม่หรือเปล่าใช่เป็นรีเมคค่ะแล้วก็มีนักแสดงตอนนั้นก็ถือว่าโด่งดังเยอะเลยนะคะพี่เจี๊ยบปาวินาชาริฟสกุลจำไม่ผิดเป็นใช่ค่ะแล้วก็คือนานมาแล้วเหมือนกันนานมากแล้วก็ต้องย้อนไปดูตอนนั้นว่าเขาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาดูปัจจุบันว่าเวลาในขวดแก้ว2015 อยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะว่านักแสดงใหม่เกือบหมดเลยนะคะก็จะมีพี่เต๋าเอฟเป็นพระเอกใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นช่อง3ค่ะกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะปลายปีก็เรื่องร้อยป่าไว้ด้วยรักอันนี้ก็จะเป็นละครเทิดพระเกียรติของราชินีใช่เกี่ยวกับการทำเพื่อผืนป่าอนุรักษ์ป่าอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นการถ่ายละครก็จะอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวเลยช่วงประมาณปลายปีนี้ก็คงสนุกอยู่ในป่าถึงว่ารู้สึกผอมลงไหมอยู่ในป่าแล้วดำขึ้นเพราะว่าถ่ายละครกลางแดดอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วก็จัดวีเจอยู่ที่ช่อง True Music ค่ะแล้วมีเวลาแบบยังไงอ่ะจะน้องนันแบบแบ่งเวลายังไงอ่ะตรงเนี้ยดูแล้วแบบงานเยอะมากเลยนะคือแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีแรงที่จะทำอ่ะมันทำได้เสมอละค่ะขายของเองก็ตามเราแทบบางทีถ่ายละครศุกร์เสาร์อาทิตย์ขายของก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์อ้าวแต่ก็ทำได้เหมือนกันเลยค่ะต้องงานเลยวิ่งเรียกว่าวิ่งงานแต่ว่าสนุกดีรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นคือถ้าเราแก่กว่านี้ล่ะจะเบื่อละไม่อยากทำแต่ตอนนี้มันยังใช้ชีวิตแบบไม่ใช่ slow life ด้วยนะนั่นรู้สึกว่าการที่เรายังไม่ได้ถึงจุดที่เป็นผู้ใหญ่ละสามารถเฮ้ยนั่งเฉยๆไปวันๆมันทำอย่างนั้นยังไม่ได้ก็อยากทำงานให้เต็มที่ก่อนใช่นะคะเมื่อมีแรงเนาะใช่นะคะใช้ speed light
ที่นั่งฟาสไลฟ์ฟาสมากเหมือนรถตู้ที่ขึ้นมาเลยใช่แล้วเราเป็นนางเอกเดอะฟาสด้วยหรือเปล่าคะขับเองไหมทุกวันนี้ขับรถเองทุกวันนี้ก็ขับรถเองค่ะโอ้โหนะคะโอเคค่ะก็เรียกได้ว่าน้องๆแต่ละคนก็มีผลงานให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วส่วนซิงเกิลใหม่ล่ะคะพอมีอีกไหมหรือว่ายังไงซิงเกิลใหม่ก็ต้องรอก่อนก็จริงๆของไว้เพลงที่ได้ยินกันเมื่อกี้เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอเมื่อวานใช่ค่ะค่ำเมื่อวานได้เลยที่ YouTube เลยใช่ใช่ค่ะ YouTube ของสหภาพดนตรีนะคะก็ฝากไป Subscribe ด้วยเผื่อในอนาคตมีซิงเกิลของพวกเรา3คนนะคะได้แจ้งเตือนได้ดูก่อนใครแน่นอนเออแล้วก็ฝากเพลงเสียงความคิดถึงของไว้ที่เพิ่งปล่อย MV ด้วยละกันค่ะใช่ค่ะนะคะช่วงนี้ก็มีน้องๆเริ่มทยอยขอกันมาแล้วนะคะส่วนผิดแค่ไหนนี่ขอมาบ่อยมากของน้องนันก็มีเหมือนกันนะคะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะศิลปินทั้ง3คนของเรานะคะเป็นน้องๆวัยรุ่นที่เรียกได้ว่ามีความสามารถนะคะไม่ใช่เฉพาะร้องเพลงอย่างเดียวนะคะน้องนันก็จะมีทั้งงานแสดงด้วยเป็นแม่ค้าไปด้วยใช่ค่ะใช่ชอบมากนะส่วนทางนั้นทางด้านของน้องเหวยๆนะคะตอนนี้ก็เรียนให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวจบแล้วค่อยว่ากันเนาะส่วนทางด้านของน้องถังเบียร์นะคะก็เป็นเจ้าของสตูดิโอแล้วว่าเก่งมากยังไม่ได้บอกชื่อสตูดิโอเลยใช่ใช่บอกหน่อยค่ะสตูดิโอของถังเบียร์ครับมีชื่อว่า TB Dance Studio ครับTB Dance Studio ใช่ครับอยู่แถวสายใหม่ใช่มีแฟนเพจแล้วแล้วก็มี Instagram เราสามารถไป follow กันได้ด้วยครับโอ้โหเยี่ยมมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะฝากดาวน์โหลดช่องทางการดาวน์โหลดเพลงอะไรอย่างงี้ป่ะได้ครับได้ครับสำหรับของนั้นนะคะสำหรับเพลงฝืนยิ้มแล้วก็เพลงอื่นที่นันเคยร้องไว้นะคะก็ดาวน์โหลดได้รหัสเดียวกันเลยนะคะที่ดอกจัน492-222โทรออกกด36นะคะแล้วก็จะเป็นทาง iTunes Deezer KKBOX KickPlay นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันให้ได้ดาวน์โหลดง่ายขึ้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยการกดรหัสโทรออกเอานู่นนี่นั่นมันอาจจะยุ่งยากวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนผลงานอย่างแบบว่าที่ถูกลิขสิทธิ์จริงๆเพราะพวกเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางแล้วกันนะคะใน IG ก็Twitter ก็นะคะของนันที่แอดคนนันโดค่ะโอ้โหนะคะก็สมวยค่ะสมวยก็มีผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนของพี่ๆเลยนอนทั้ง iTunes แล้วก็แอปอื่นๆนะคะแล้วก็มีรหัสดาวน์โหลดก็คือดอกจัน492-222กด24ค่ะแล้วก็ฝาก Instagram ด้วยละกันเนาะที่ @weiweihan.p ค่ะค่ะสำหรับของทางเบียร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจัน492-222โทรออกกด37นะครับรวมไปจนถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่พี่นันได้พูดเอาไว้ในข้างต้นนะครับแล้วก็ขอฝากติดตาม Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ส่วนตัวทางเบียร์ด้วยนะครับที่TB_TUNGBEER ครับสำหรับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยสามารถเข้าไปเอาลิงก์ได้เลยใน Instagram ครับแล้วก็ฝากในเรื่องของศิลปินในค่ายด้วยนะคะสำหรับดนตรีเร็วๆนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากขึ้นนะคะครั้งยิ่งใหญ่ใช่ครับอยากให้เราติดตามปลายปีน่าจะรู้กันแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถติดตามเพลงหรือศิลปินนะคะอีกมากมายเลยของค่ายเราได้ที่music.union ครับผมสำหรับ Instagram แล้วก็ Twitter แล้วก็ Facebook ก็น่าจะไปเสิร์ชสหภาพดนตรีได้เลยครับโอเคค่ะก็จริงๆแล้วบอกว่าถ้าจะให้ง่ายนี่คือเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชสหภาพดนตรีเลยเจอแน่นอนใช่แล้วเพลงทุกงานของศิลปินในค่ายในเครือเลยนะคะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้านะคะเรายินดีต้อนรับเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากมากน้องถังเบียร์น้องเบยน้องนันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้